ลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยในเดือน12ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เทรนด์นะคะตลาดหุ้นทางคุณนิพนธ์มีการวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะขึ้นไปถึงต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนของปีหน้านะคะแต่ว่าระหว่างทางก็มีความผันผวนกันไปตามจังหวะนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะก็ภาพใหญ่ตลาดเทรนด์คุณนิพนธ์เคยให้คำแนะนำกันเอาไว้นะคะแต่ว่าสำหรับในวันนี้จะชวนคุยนะคะเรื่องของเทรนด์ของตลาดหุ้นเฉพาะในเดือนธันวาคมนะคะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างสำหรับพันธกรปีนี้ค่ะคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปรับพอร์ตนะฮะของผู้จัดการกองทุนทั้งโลกนะฮะเขาจะซื้อจะขายอะไรเขาก็ทำเสร็จวันนี้นะแต่วันนี้อาจจะเป็นวันที่เป็นหลายกองที่ยังไม่ได้ปรับก็มาปรับให้เสร็จวันนี้นะครับแล้วเมื่อเริ่มพรุ่งนี้ที่อยากก็กลับสู่ภาวะปกตินะฮะหุ้นที่ถูกขายลงมาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะก็จะจบนะก็จบการขายของมันการปรับพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับมันจะมีการขายหุ้นกลุ่มหนึ่งกลับไปเข้าหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับพอร์ตใหญ่ประจำปีคือเดือนพฤศจิกายนนะฮะอันนี้จะเกิดขึ้นทุกปีนะครับแล้วพอพรุ่งนี้ก็อาจจะเห็นเอาวอลุ่มหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ตลาดก็จะเริ่มต้นนะครับว่าเขาปรับพอร์ตนี่ไม่ถือว่าเขาขายหุ้นตัวมาซื้อตัวหนึ่งเพราะหุ้นที่เขาซื้อมันก็จะเริ่มขึ้นถูกไหมครับนี่จะเป็นภาพแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะดูว่าพรุ่งนี้นะครับตลาดก็เข้าสู่ภาวะที่ปกตินะฮะแต่โดยหลักของการลงทุนแล้วเงินยังอยู่ในหุ้นนะครับเงินยังอยู่ในหุ้นอยู่นะครับถ้าเราดูแบบนี้ก็คือว่ามีการปรับพอร์ตขายหุ้นพวกคอมมูนิตี้ออกมานะฮะขายน้ำมันออกมานะครับคือช็อตน้ำมันออกมานะครับมีขายอะไรอีกก็มีขายหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในยุคเก่าออกมานะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไปเช็คจริงมันก็เป็นไปทั้งโลกนะครับเหตุที่หนึ่งที่เขาต้องขายหุ้นน้ำมันออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาปั่นไปเต็มที่แล้วทำให้เกิดเงินเฟ้อนะฮะเพราะว่าถ้าเขายังดื้อดึงที่จะปั่นหุ้นราคาน้ำมันนะครับหรือปั่นราคาถ่านหินเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะกับรัฐอะนึกออกไหมฮะเพราะมันเป็นตัวที่ขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนที่อยู่รากหญ้ามันจะลำบากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นน้ำมันเนี่ยน้ำมันขึ้นมาจากตรงนี้มาอยู่แถวนี้ก็ต้องถือว่าพอค้าน้ำมันก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วใช่ไหมคือพวกคอมมูนิตี้เนี่ยมันต้องเทรดขาลงมันเป็นสต็อกนะคือสต็อกเนี่ยถ้าเราสต็อกไว้แล้วราคามันลงเนี่ยเราก็จะขาดทุนถูกไหมครับแต่ถ้าสต็อกมันหมุนไปขาขึ้นเนี่ยพวกค้าน้ำมันเนี่ยไม่ว่าน้ำมันอะไรมันก็จะกำไรหมดเพราะมันเป็นการเทรดการซื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ราคาขึ้นซื้อมาวันนี้ขายพรุ่งนี้ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้มันจะกำไรไปเรื่อยๆนะฮะค่ะเพราะนั้นมันก็แต่การทำแบบเนี้ยมันทำมานานมากมันทำมาตั้งแต่ตอนโควิดใช่ไหมมันก็ปีกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ไปพุชให้เงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันเนี่ยมันทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนถูกไหมค่ะมันเดือดร้อนไปทั่วงั้นเพราะน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะมันไม่ถึงว่าไม่ใช่มันแพงหรอกทุกคนมันต้องใช้พลังงานนะใช่ไหมมันก็ทำให้ค่าของชีพต้นทุนเนี่ยหรือจะเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เกิดกระจายไปทั่วนะครับเพราะนั้นพวกที่ได้จากน้ำมันมาปีกว่าเนี่ยก็ต้องรู้จักเพียงพอใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่เศรษฐกิจมันยังไม่ได้ฟื้นจริงนะครับค่ะหุ้นปรับพอร์ตมาบางคนก็ยังมีความเชื่อแบบเก่าๆนะฮะในวันที่ในตอนที่หุ้นลงไปนะครับก็ไปซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบเก่าๆยังไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับตอนสมัยนั้นตอนปี20เนี่ยพูดถึงว่าถ้าใครจะซื้อบิตคอยน์เนี่ยทุกคนยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรถูกไหมใช่ไม่กล้าซื้อเพราะนั้นพอถึงเวลามันก็ต้องปรับพอร์ตไปบางคนก็จะปรับพอร์ตไปอยู่ในเหรียญนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นพอการปรับพอร์ตมันก็เห็นมีการขายหุ้นออกมานะครับอันเนี้ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วมันควรจะจบวันนี้เพราะถ้าเงินมันอยู่ในหุ้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามว่าเดือนธันวาเป็นไงมันก็จะต้องขึ้นไปเพียงแต่ว่าบ้านเรามันมีหุ้นอะไรขึ้นที่มันเป็นหุ้นสมัยใหม่มันมีไหมใช่ไหม
ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยถ้าเขาว่าหุ้นของเราเนี่ยมันคือเซตเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าแล้วฝรั่งเขาจะเอาเงินมาซื้อไหมถูกป่ะค่ะถ้าฝรั่งไม่มาเราก็ต้องเลือกวิถีทางที่ดีที่สุดของเราในการลงทุนก็คือว่าเราก็เล่นหุ้นแม่งแบบไทยๆนี่แหละเข้าใจไหมเราก็เล่นหุ้นแบบคนไทยเล่นนี่แหละที่ฝรั่งมันไม่ซื้อเพราะมันเป็นหุ้นตัวขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็เป็นหุ้นมีพื้นฐาน PE ไม่ได้สูงนะแบบเนี้ยนะครับมันก็ต้องจัดการเลือกเอานะเพราะนั้นความผันผวนวันนี้ของตลาดหุ้นทั้งโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์คืนนี้จะลบอีก400 500จุดเลยเนี่ยพรุ่งนี้มันควรจะจบอ่ะค่ะพรุ่งนี้มันควรจะจบแล้วมันจะขึ้นไหมมันก็อยู่ที่ว่าแล้วหุ้นเนี่ยนะฮะหรือเงินที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยว่าหุ้นที่เขาขายออกไปเนี่ยมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่เราก็อย่าไปคาดหวังว่าเซ็ตมันจะขึ้นได้เยอะถูกไหมค่ะเพราะนั้นถ้าฝรั่งเขาไม่ได้เอาเงินเข้ามามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็น AOT เป็นเปิดเมืองอะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังเราว่าเซ็ตมันจะไปเท่าไหร่แต่ดูสถาบันในประเทศจะเข้ามาเล่นนะครับก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่ต้องไปดูมันไหมช่วงบ่ายอีกวันนึงพรุ่งนี้มันก็อาจจะวอลุ่มหายไปเลยหลังจากนั้นก็อาจจะซึมเข้าไปพอซึมไปนะครับเดี๋ยวก็หยุดไปพักผ่อนวันที่5วันที่11อะไรก็ต่อเนื่องยาวใช่ไหมมันตลาดหุ้นเนี่ยเดือนธันวาคมมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าไม่ค่อยจะมีวอลุ่มอะไรใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราปรับพอร์ตมาแล้วเราอยู่ในหุ้นที่แนะนำไปแล้วนะครับในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราจะอยู่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเจมาร์ทนะครับหรือโรงไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นตามที่เราจัดพอร์ตนะครับค่ะจัดแล้วเราก็ถือเฉยเงินอีกส่วนหนึ่ง 10% 20% เราก็ไปลงทุนในหุ้นตัวเล็กๆบ้างนะครับยูบ้างอะไรที่มันเป็นหุ้น X ที่เขาเล่นกันไปแต่ว่าไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดไปเล่นนะครับก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นในเดือนธันวามันก็ไม่ใช่เป็นเดือนที่หุ้นจะต้องลงไงก็ปรับพอร์ตเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วอะแต่เขาจะเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้ในเซ็ตเวลาเขาขายหุ้นเขาก็ช็อตทีเฟกลงไปเห็นไหมเนี่ยอย่างวันเนี้ยพอเปิดมาก็ขายดำต่อลงเลยก็เห็นตั้งแต่กลางวันเลยว่าวอลุ่มมัน60,000 ล้านใช่ไหมนะครับแสดงว่าบางคนก็จะขายมันอะช็อตลงไปเลย941อะไรเงี้ยเปิดมาก็ช็อตทีเฟกลงไปเลยมันก็ดูกันได้อีกวันนึงนะครับแล้วมันจะหลุดอะไรเซ็ตจะลงไปเท่าไหร่เราเล่นหุ้นอะไรอ่ะนะฮะก็คือถ้าเป็นทีเฟกอ่ะก็ต้องดูวันนี้อีกวันนึงว่ามันเป็นโดจิไหมดูมาครึ่งวันวอลุ่มแบบนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่จบหรอกนะฮะก็แรงขายไว้ได้มากกว่าเมื่อวานดีนะฮะแล้ววันนี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็นวันที่มันมีแรงขายเยอะเมื่อเช้าก็บอกว่าไม่ต้องไปรับมันหลอกถ้ามันจะขายเยอะก็ลงไปรับลึกๆไม่ต้องกลัวเซ็ตหลุดหรอกใช่ไหมค่ะเซ็ตมันจะหลุดอะไรก็เรื่องของมันเกี่ยวเราหรอกใช่ไหมเราก็แค่เลือกหุ้นให้ถูกตัวนะครับก็เป็นไปตามภาษาของเราไปแล้วกันนะครับมันก็คิดว่าประมาณนี้นะคือเนี่ยต้องให้ผ่านไปต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้นะฮะแล้วเซ็ตจะหลุดไหมกูเล่นอะไรอ่ะกูเล่นทีเฟกกูก็จะเพิ่งไปลองนะฮะนะครับก็ทีเฟกมันใช้ระบบเล่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันใครลองไว้ก็ตั้งสต็อปลอสไปหลุดโลเดิมแต่สต็อปลอสไปอะไรเงี้ยนะครับแนวรับต่อไปก็932อะไรเงี้ยนะครับก็หลุดข้ามหลุด932ก็หุ้นใหญ่ลงเยอะแต่หุ้นเราเล่นอยู่ก็ไม่เกี่ยวอย่าไปทานมันถูกไหมนะครับอย่าเพิ่งไปสวนมันก็ยังขึ้นอยู่ใช่แล้วก็ทีละตัวไปพอร์ตที่มันพูดลำบากนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมค่ะสมมติพอร์ตเราเนี่ยนะคือตั้งแต่เริ่มมาเราก็มี KCE อยู่มีฮาน่าอยู่แล้วก็ไม่เคยขายใช่ไหมคือพอร์ตเรามันก็ 100% อยู่อ่ะนึกออกเขาป่ะแล้วตอนเราเข้ามาตอนหลังเรามาซื้อหุ้นกลุ่มเจมาร์อะไรกันก็พอร์ตมันก็ 100% เนี่ยแต่บางคนไม่ได้มีหุ้นพวกนี้มาตั้งแต่แรกพอร์ตมันอาจจะ 20% ถูกป่ะคือไม่ได้รันคุณจะเอาเงิน 100% มาซื้อหุ้น KCE แถวนี้แล้วมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าตอนมีคำถามบางคนชอบถามว่าแล้วถือหุ้นพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกอ่ะว่าจะถือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าจังหวะที่คุณไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพิจิกาที่แล้วอะไรที่แล้วคุณไม่ได้จับพอร์ตมาเนี่ยแล้วคุณจะมาใส่พอร์ตเต็ม 100% ตรงนี้มันก็ไม่มีเหตุผลแน่นะฮะมันพูดถึง 50% มันก็เยอะแล้วอ่ะนะครับ
นะครับแต่พอหนึ่ง 50% คุณอาจจะอยู่ที่เวียดนามวันนี้ลงอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ดูดีนะครับเวียดนามก็สูบปรับพอร์ตหมดทุกอย่างทุกที่เพราะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่ผันผวนวันสุดท้ายอันนี้ไม่ถึงว่าควรจะเป็นแบบนี้นะควรจะเป็นแบบนี้คุณกระแสก็ใช่มันก็เป็นจังหวะที่เราก็ต้องปรับพอร์ตเสร็จแล้วอะเราต้องปรับพอร์ตเสร็จแล้วเราจะซื้อหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นถ้ามันจะจบกันเนี้ยนะฮะใครสนใจหุ้นอะไรก็ซื้อไปจบไปแล้วก็เดี๋ยวไปรอขายเดือนเมษาไปมันไม่เกี่ยวนะฮะส่วนหุ้นก็ต้องดูเป็นรายตัวไปซื้อไปแล้วไม่ใช่จะถือหุ้นเจมาไปถึงเดือนเมษาก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมีสัญญาณจบขายเมื่อไหร่ก็ขายไปมันโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนมันก็ขายไปมันบอกไม่ได้หรอกว่าเดือนเมษานี่ไม่ถือว่าเป็นภาพรวมถูกป่ะแต่หุ้นมันก็ต้องดูมันขึ้นไปเจมาขึ้นไปตัวนี้ time frame week over bought ได้ไปเจนแล้วคุณไม่ขายก่อนเหรอถูกป่ะค่ะเหมือนเมื่อวานตอนกลางวันที่บอกว่าเนี่ยไอเหรียญขับขึ้นมาแบบเนี้ยขายพี่เถอะเดี๋ยวมันก็ลงคือมันก็ไม่ใช่แบบแต่เวลามาตั้งว่าพอเมษาเอ้าไหนบอกต้องขายรุ่นเมษาแล้วแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรถูกมั้ยพูดแต่ละตัวที่ถือมามันก็ไม่ได้ขายพร้อมกันนะครับแต่จากนี้ไปมันเหมือนกับว่าถ้าหุ้นขึ้นไปอ่ะคุณก็รอขายหุ้นที่คุณถืออยู่อ่ะนอกไหมครับเป็นรายตัวไปอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นจากเมษาไปก็ไปประเมินอีกทีนึงอาจจะต้องถือเงินสดไปถึงปลายปีหน้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปทีนึงนะครับเพราะทฤษฎีใครทฤษฎีมันก็ประมาณนี้นะส่วนเทรนด์ทองคำนะคะสรุปให้กับทางนะคะคุณ1780ใช้เวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับก็ย่อก็ลองไปนะฮะสต็อปลอสก็ตั้งไว้1774นะครับถ้าลอง1780สต็อปลอส1774นะครับเด้งขึ้นไปช็อตนะครับก็ประมาณ 1,800 ก็ 1,800 สต็อปลอสไว้สต็อปลอสมันอยู่ที่ประมาณ 1,815 นะฮะก็ตั้งสต็อปลอสไว้นะครับเด้งช็อตสต็อปลอส 1,815 ก็เป็นใช้เวย์อยู่นะครับก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนเทรนด์ทองคำในเดือน12นี้ล่ะคะก็ไปไซด์เวย์อยู่ไม่บอกอะไรครับไม่มีใครบอกได้ว่าเดือนไหนจะเป็นอะไรนะคือเดือนนี้อาจจะวิ่งขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะลงนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันบอกเป็นเดือนไม่ได้เดี๋ยวอย่างนี้อันตรายก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาชอบใช้เวลานึกออกไหมฮะพอเราพูดไปว่าเดือน12เนี่ยเขาจะไม่ถึงว่า30ธันวาว่ามันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วเขาก็จะเข้าใจผิดนึกออกไหมฮะว่ามันมีอะไรที่ตรงอ่ะก็คือว่ามีงบการเงินเนี่ยนะฮะมันปิดมกราแล้วก็ไปปิดตรงเปิดมกราที่เริ่มแล้วก็ไปปิดตอน31ธันวานะแต่หุ้นเนี่ยหรือทองคำอ่ะมันไม่ใช่บอกว่ามกราต่ำสุดธันวาสูงสุดหรือมกราสูงสุดธันวาต่ำสุดมันไม่ได้บอกแบบนั้นมันไม่ได้บอกว่าต้นเดือนเนี่ยนะฮะราคาทองคำ1781แล้วบอกได้ว่าปลายเดือนน่ะทองคำราคาเท่าไหร่มันพูดแบบนี้ไม่ได้นะมันเพียงจะบอกว่าแนวโน้มขนาดเนี้ยทองคำมันเป็นอะไรนะฮะแล้วมันควรจะไปทางไหนนะครับถ้าพูดพร้อมกับเวลาเนี่ยไม่ได้คนจะเข้าใจผิดพูดได้เหมือนกันแต่คุณจะเข้าใจผิดว่าจะเป็นยังไงแต่การพูดถึงเดือนเมษาไม่ถึงว่าในไซเคิล1ของการขึ้นของหุ้นเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนซึ่งเราคิดว่ามันเริ่มมาจากตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเพราะนั้นเราก็นับไป8เดือนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะนับเป็นเดือนโน้มขึ้นได้อยู่นะครับก็เพราะนั้นเดือนสิงหาก็เป็นเดือนที่เดือนเมษานะครับมันก็จะเป็นเดือนที่หุ้นเนี่ยมันควรจะขึ้นไปเพื่อจบไซเคิลของมันนะแล้วก็จะมีการปรับฐานแบบจริงจังนะครับก็ลองก็เราก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าพฤษภาก็จะเป็นเวลาที่ต่างชาติเขาปรับพอร์ตอีกทีนึงนะฮะตรงนี้เราไปเราก็ต้องไปดูกุมภาว่าเขาปรับพอร์ตไหมนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงหุ้นแล้วพูดไปถึงเซตเลยนะมันก็เกี่ยวข้องกับหุ้นขนาดใหญ่ถูกไหมค่ะต้องไปดูกุมภาทีนึงว่าเป็นยังไงจากนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเขาจะซื้อจะขายแล้วเขาจะทำจบวันนี้ได้ค่ะสุดท้ายนะคะคุณนิพนธ์คะขอคำเตือนสำหรับคนเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะให้สั้นๆนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่รู้ก็อย่าเพิ่งเล่นนะฮะเพราะมันโหดมากนะฮะอย่าเล่นตามกระแสต้องเล่นแบบมีความรู้นะครับแล้วก็ต้องรู้นิสัยคริปโตแต่ละตัวนะครับว่า
รีไซต์มันเป็นยังไงคือมันเป็นประเภทแต่ละประเภทนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นคริปโตประเภทที่มี value ที่มันมี value นะที่เป็นเอนเตอร์เทนเป็นขำๆอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะใช่ไหมนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นอยู่กับอะไรนะครับมันเป็นคอยเป็นสเตเบิลคอยเป็นอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องดูจับประเภทให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่ามันจะขึ้นลงยังไงแต่ถึงเวลาเล่นนะครับก็เล่นตามเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับคือทุกอย่างเนี่ยคริปโตก็ไม่ต่างกับหุ้นปั่นหรอกนะฮะคริปโตการถือบิตคอยก็ไม่ต่างกับการถือหุ้น KCE ที่เป็นหุ้นพื้นฐานนึกออกไหมฮะนะครับการถืออีทูเรียมเนี่ยมันก็จะมี value ของมันแบบนึงนะฮะอีทูเรียมก็มีคู่แข่งมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ระบบพวกนี้มันเป็นระบบไฟแนนซ์เนี่ยระบบการเงินเนี่ยมันเพิ่งเริ่มพัฒนานะครับเพราะนั้นการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆนะครับหรือมันดึงสามารถเงินจากระบบเฟียสไปอยู่กับมันได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะโตขึ้นมองไหมฮะมันก็จะโตขึ้นคิดว่ามันก็มาทางเนี้ยนะครับเพราะนั้นการดูก็ต้องดูว่ามันเป็นคริปโตที่มันเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะมันเป็นนู่นนี่นั่นอะไรต้องเข้าไปดูนะครับก็หรือมันเป็นโทเค็นตลกอะไรก็ว่าไปเขาก็บอกชั้นว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเราจะไปเล่นเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเหรียญประเภทไหนนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปเล่นตามกระแสอยากได้อันเนี้ยสุดท้ายมันก็หมดตัวนะครับเพราะบางเหรียญพอมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นทีเดียวแล้วมันจบแล้วมันเผาทิ้งไปเลยจบไปเลยก็มีนะเป็นศูนย์ไปเลยก็มีนะต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าเล่นอยู่กับอะไรแล้วต้องทำยังไงอันนี้สำคัญที่สุดแต่ถ้าอยากได้นะฮะก็ไม่ต่างกับการคุณมาเล่นหุ้นคุณมาเล่นทีเฟกคุณมาเล่นทองคำนะครับทำเพราะว่าอยากได้ทำเพราะว่าตามที่เขาบอกโดยที่ไม่มีความรู้ไม่รอดนะก็ไม่รอดไม่รู้อย่าทำนะครับก็สามารถบอกได้แค่นี้นะครับต้องรู้ก่อนนะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับมุมมองในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะ